ไตของเราอยู่ตรงไหนไตทำหน้าที่ยังไงเป็นนิ่วที่ไตจะมีอาการยังไงบ้างวันนี้เรามาเรียนรู้กันกับอาจารย์วิทย์ครับในแต่ละวันเราได้รับอากาศสารอาหารแร่ธาตุอิเล็กโทรไลต์มาเพื่อใช้สร้างสลายและซ่อมแซมเนื้อเยื่อภายในร่างกายอยู่ตลอดเวลาสารบางส่วนจะถูกกำจัดออกไปสู่ภายนอกเพื่อไม่ให้ตกค้างและสะสมจนเป็นพิษต่อร่างกายหากเป็นของแข็งก็ขับออกในรูปแบบอุจจาระหรือหากเป็นของเหลวก็ขับออกทางเหงื่อและน้ำปัสสาวะอวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะจะประกอบด้วยไตท่อไตและกระเพาะปัสสาวะซึ่งจะทำงานเกี่ยวข้องกับการกรองของเสียออกจากหลอดเลือดเริ่มจากไตจนกระทั่งกลายเป็นน้ำปัสสาวะในที่สุดไตของเราอยู่ในช่องท้องเรามาดูกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนเมื่อเอาอวัยวะภายในช่องท้องออกมาเราจะเห็นว่าไตมีอยู่สองข้างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาไตรูปทรงคล้ายๆกับเมล็ดถั่วแดงขนาดใหญ่ประมาณ 10-12 เซนติเมตรทางด้านขวาไตจะอยู่ต่ำกว่าด้านซ้ายเล็กน้อยเนื่องจากมีตับเบียดทับกดลงมาอยู่ไตอยู่ชิดกับกล้ามเนื้อไดอะแฟรมหรือว่ากล้ามเนื้อกระบังลมแล้วก็กล้ามเนื้อช่องท้องทางด้านหลังแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่อยู่เดียวกับของกระดูกสันหลังช่วงเอวทางด้านบนของไตจะมีต่อมหมวกไตซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนหลายชนิดของร่างกายแปะเอาไว้อยู่ทางด้านบนทีนี้เรามาดูโครงสร้างภายในของไตกันนะครับการที่เราจะเข้าใจการทำงานของไตนั้นเราต้องเข้าใจโครงสร้างของไตก่อนเมื่อเราดึงไตออกมาข้างนึงนะครับในแต่ละข้างอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นของข้างซ้ายนะครับไตข้างซ้ายเราจะเห็นว่าบริเวณขั้วไตจะประกอบไปด้วยหลอดเลือด2ชนิดก็คือหลอดเลือดดำนะครับ renal vein ซึ่งจะวิ่งอยู่ทางด้านหน้าแล้วก็มี renal artery ซึ่งเป็นหลอดเลือดแดงนำเลือดเข้าไปเลี้ยงภายในไตนะครับทางด้านหลังสุดตรงส่วนขั้วไตก็จะประกอบไปด้วยท่อไตนะครับซึ่งจะนำน้ำปัสสาวะต่อลงไปยังกระเพาะปัสสาวะทางด้านล่างผิวด้านนอกของไตจะถูกคลุมเอาไว้โดยเยื่อบางๆนะครับเยื่อเนี้ยจะเป็นเยื่อที่คลุมหุ้มเอาไว้ทางด้านนอกของไตเท่านั้นนะครับเยื่อส่วนนี้เราจะเรียกว่า renal capsule ถัดเข้าไปภายในเนื้อไตนะครับประกอบไปด้วย2ชั้นคือชั้นด้านนอกเราเรียกว่า renal cortex กับเนื้อชั้นในเราจะเรียกว่า renal medulla หน่วยกรองของไตจะเริ่มจากพื้นที่บริเวณจาก renal cortex ทางด้านนอกซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นหลอดเลือดฝอยขนาดเล็กประกอบการกลายเป็นก้อนขึ้นมานะครับซึ่งจะบรรจุอยู่ภายในโครงสร้างลักษณะรูปร่างคล้ายทรงถ้วยขนาดเล็กโป่งออกมาเราเรียกว่าโกลโมรูลัสโกลโมรูลัสจะถูกหุ้มอยู่ภายในถุงแผ่นนอกที่เรียกว่าเบลแมนแคปซูลดังนั้นโครงสร้างของทั้งโกลโมรูลัสและเบลแมนแคปซูลส่วนมากจะพบได้บริเวณรีนอลคอร์เทกซ์นะครับรวมกันเราจะเรียกว่ารีนอลคอร์ปัสโซซึ่งเป็นหน่วยกรองชั้นแรกจากหลอดเลือดออกมาหลังจากนั้นสิ่งที่ผ่านการกรองออกมาจากรีนอลคอร์ปัสโซก็จะวิ่งผ่านท่อขนาดเล็กจำนวนมากหลายชนิดตั้งแต่ท่อระดับต้นนะครับที่เรียกว่า proximal convoluted tubule นะครับ Henle loop รวมจนถึง distal convoluted tubule ในที่สุดระหว่างการวิ่งผ่านของสิ่งที่จะกรองออกมาก็จะมีการขับสารแล้วก็ดึงกลับของแร่ธาตุของน้ำตาลของน้ำและอิเล็กโทรไลต์ที่จำเป็นนะครับในที่สุดจะทำให้น้ำที่เหลือซึ่งเราเรียกว่าน้ำปัสสาวะแล้วมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับน้ำปัสสาวะจะวิ่งผ่านลงมายังชั้นของ renal medulla ในส่วนของโครงสร้างที่เรียกว่า renal pyramid renal pyramid จะรวมเอาท่อขนาดปลายทางของน้ำปัสสาวะนะครับเพื่อที่จะมารวมกันตรงปลายส่วนของโครงสร้างซึ่งก็จะกลายไปเป็นส่วนของ renal papilla หลังจาก renal papilla แล้วน้ำปัสสาวะก็จะไหลต่อมายังท่อขนาดเล็กซึ่งเรียกว่า minor calyxแล้วก็รวมกันออกมาเป็นท่อขนาดใหญ่ที่เรียกว่า major calyx เราจะมาดูขนาดของท่อ minor calyx นะครับซึ่งมีขนาดเล็กก็จะรวมกันประมาณ 2-3 ท่อก่อนที่จะรวมกันก็เป็นท่อขนาดใหญ่ขึ้นที่เรียกว่า major calyx แล้วจาก major calyx ประมาณ 2-3 ท่อก็จะรวมกันออกมาเป็นตำแหน่งที่เรียกว่า renal pelvis ณตำแหน่งของ renal pelvis นี้เราจะเรียกว่ากรวยไตนะครับกรวยไตจะรองรับน้ำปัสสาวะทั้งหมดที่ผ่านการกรองมาจากไตแต่ละข้างแล้วก็ส่งต่อออกไปที่ท่อไตซึ่งเราเรียกว่ายูริเตอร์ท่อไตหลังจากที่รองรับน้ำปัสสาวะมาจากรีนอลเพลวิสที่ออกจากขั้วไตมานะครับตัวท่อไตหรือยูริเตอร์ก็จะวิ่งยาวลงมาระหว่างทางนี้น้ำปัสสาวะที่อยู่ภายในท่อไตเองก็จะไหลไปจนกระทั่งไปเปิดเข้าสู่ทางด้านหลังของกระเพาะปัสสาวะของเรานะครับดังนั้นไตแต่ละข้างก็จะมีท่อไตออกมาอย่างละ1เส้นนะครับด้านหลังกระเพาะปัสสาวะก็จะมีรูเปิดของท่อไตออกมา2ด้านเหมือนกันนะครับน้ำปัสสาวะที่ไหลลงมาก็จะเก็บกักเป็นการชั่วคราวอยู่ภายในกระเพาะปัสสาวะจนถึงเมื่อเราพร้อมที่จะขับออกไปภายนอกร่างกายหลังจากที่เรารู้จากไตว่าอยู่ตรงไหนไตทำหน้าที่อะไรแล้วคราวนี้เราลองมาดูกันนะครับ
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับไตมีอะไรบ้างการกลั้นปัสสาวะทำให้เกิดนิ่วที่ไตจริงหรือไม่คำถามนี้นะครับตอบได้เลยว่าไม่ใช่โดยตรงนะครับการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ทำให้เกิดนิ่วที่ไตโดยตรงเนื่องจากการกลั้นปัสสาวะจะมีผลทำให้เกิดการอักเสบและอาจจะมีผลถึงการติดเชื้อในท่อปัสสาวะนะครับซึ่งเป็นส่วนล่างของทางเดินปัสสาวะเมื่อท่อปัสสาวะอักเสบก็อาจจะลุกลามขึ้นไปถึงกระเพาะปัสสาวะได้ดังนั้นไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเกิดนิ่วที่ไตนะครับแล้วผลึกของนิ่วเกิดขึ้นมาได้ยังไงผลึกของนิ่วเหล่านี้ในตัวของเรามีโอกาสที่จะเกิดการฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นก้อนนิ่วอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละคนในสภาวะการต่างๆอาจจะมีปริมาณแตกต่างกันนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสารก่อนนิ่วสารก่อนนิ่วเมื่อมีปริมาณมากพอสมควรมันก็จะสามารถทำให้เกิดเป็นก้อนผลึกขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีสารยับยั้งการก่อนนิ่วอยู่เป็นจำนวนมากมากกว่าสารก่อนนิ่วนะครับมันก็จะทำให้เราชะลอปัจจัยต่างๆที่จะทำให้เกิดการรวมตัวกันของผลึกนิ่วขึ้นมาได้นะครับแล้วสารก่อนนิ่วเหล่านี้นะครับเรารับมาได้ยังไงนะครับสารก่อนนิ่วเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นพวกแคลเซียมฟอสเฟตออกซาเลตนะครับหรือเราลงมาที่เป็นกลุ่มของยูริกนะครับเรารับมาจากอาหารที่เราทานเข้าไปเป็นส่วนใหญ่อาหารเหล่านี้จริงๆแล้วเราควรจะป้องกันโดยการลดการกินอาหารพวกนี้ให้มากที่สุดนะครับซึ่งจะพบมากในกลุ่มของหน่อไม้นะครับหรือแม้แต่ผักโขมเป็นต้นนะครับถั่วเหลืองพวกนี้นะครับเป็นกลุ่มของอาหารที่มีสารประกอบของแร่ธาตุเหล่านี้เป็นจำนวนมากนะครับในกลุ่มของสารที่ยับยั้งการก่อนิ่วที่มีในอาหารนะครับกลุ่มซิตรีตกลุ่มโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยจริงๆพบในอาหารหลายชนิดนะครับพวกผักใบเขียวนะครับพวกผลไม้ก็มีนะครับอย่างเช่นหัวผักกาดนะครับหรือแม้แต่พวกกะหล่ำปลีพวกนี้เป็นต้นนะครับแต่กลุ่มที่อาหารควรจะหลีกเลี่ยงก็อย่างเช่นหน่อไม้ที่เตือนกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าทานบ่อยๆมันก็จะมีการสะสมของกลุ่มแคลเซียมออกซาเลตนะครับรวมทั้งกรดยูริกด้วยนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างนอกเหนือจากอาหารที่ทำให้เกิดเป็นนิ่วได้ด้วยนะครับพันธุกรรมครับพันธุกรรมนี้หลีกเลี่ยงยากนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเรามีประวัติในครอบครัวที่เป็นนิ่วมาก่อนเราก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นนิ่วได้สูงนะครับนอกจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยยาที่เราทานอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการฟอร์มตัวเป็นผลึกของตัวแคลเซียมหรือฟอสเฟตได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นนิ่วแล้วมีอาการยังไงนะครับเวลาเป็นนิ่วแล้วมีอาการยังไงนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับโดยทั่วไปแล้วนิ่วจะก่อให้เกิดผลึกมีความแข็งแล้วก็อาจจะขูดเอาผนังตรงท่อทางเดินปัสสาวะได้ตั้งแต่บริเวณไตนะครับท่อไตหรือกระเพาะปัสสาวะหรือแม้แต่ท่อปัสสาวะได้ด้วยนะครับอาการที่จะเกิดขึ้นก็มักจะนำมาด้วยอาการปัสสาวะบ่อยนะครับปัสสาวะไม่สุดติดแสบขัดแล้วก็เจ็บปวดขณะที่ปัสสาวะอยู่สม่ำเสมอนะครับบางครั้งอาจจะมีเลือดปนออกมาด้วยนะครับเนื่องจากมันขูดเอาผนังของท่อทางเดินปัสสาวะออกมาด้วยนะครับก็จะเกิดเลือดออกมาปนด้วยนะครับดังนั้นอาการเหล่านี้ต้องไปพบแพทย์ทันทีนะครับเนื่องอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้ให้นานขึ้นนะครับเนื่องจากจะมีการอักเสบและอาจจะมีการติดเชื้อร่วมเข้าไปในท่อทางเดินปัสสาวะได้นะครับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับไตมาเยอะแล้วนะครับก็อย่ามัวทำหน้านิ่วกันนะครับมันออกกำลังกายอยู่เสมอรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะครับดื่มน้ำให้มากเพียงพอในแต่ละวันนะครับเพื่อเราจะได้รักษาไตให้อยู่กับเราไปได้นานๆนะครับก่อนจากกันนะครับอาจารย์ก็ขอฝากคำคมให้ชวนคิดนิดนึงนะครับกินเค็มจะเป็นโรคไตแต่ถ้ากินใจโรคทั้งใบเป็นของเราความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน